ันนี้เราขอเน้นทางแบบเรียบๆขึ้นเดินขึ้นเขาไม่ไหวแล้วค่ะเมื่อวานขาลากเปลี่ยนจักรยานกันลมแรงด้วยหนูเด้โอ้คาตาไฟน้ำเนี่ยด่าไฟบรรยากาศข้างทางสวยงามมากเลยต้นไม้สมบูรณ์มากเลยดอกหญ้าสวยงามเรากำลังจะเข้าไปตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเข้าฟรีบรรยากาศต้นไม้สวยมากเลยสร้างโฟดาค่ะพอแล้วน้องไม้อุ่นค่ะไม่จะฟอดค่ะน้องไม้อุ่นค่ะ
โอ้ยบรรยากาศดีมากทุกคนดูสิป่าอุดมสมบูรณ์ตรงนั้นก็จะเป็นสวนข้าวโพดมันก็จะเป็นหมู่บ้านของเรานะคะทุกคนหมู่บ้านชนบทมีบ้านไม่เยอะมากพอประมาณเราก็จะออกมาขี่จักรยานกันแบบนี้แหละทุกวันวันละชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นค่ะทุกคนก็คือบรรยากาศบริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์บรรยากาศดีมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ